จากที่เขาได้รับโอกาสในการคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดเขาได้พาเมืองทองคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ปีแรกที่เขาได้คุมทีมนับได้เป็นแชมป์ถ้วยแรกในรอบหลายปีที่เมืองทองห่างจากแชมป์ไทยลีกมานานปีถัดมาเขาได้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในรายการ AFC Champions League โดยพาทีมเมืองทองยูไนเต็ดเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ด้วยความอ่อนประสบการณ์ของนักเตะและโค้ชจึงพลาดแชมป์ในรอบชิงไปแต่ทว่าในไทยลีกมาตรฐานของเขายังสูงเขาป้องกันแชมป์ลีกได้และที่สำคัญพาทีมเมืองทองคว้าแชมป์ได้อย่างไร้พ่ายและเป็นแชมป์ไทยลีก2สมัยติดต่อกันด้วยฟอร์มการคุมทีมแบบนี้ทางทีมชาติไทยจึงติดต่อมาให้เขาได้คุมทีมชาติไทยในช่วงระหว่างปิดซีซั่นของลีกซึ่งเขาจะได้คุมทีมชาติไทยในรายการเอเชียนคัพที่จัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นต่อจากนี้ขอให้เพื่อนได้รับชมกันเลย Let's go โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยครับโอ้โหกลับมากันแล้วนะหลังจากหายไปนานเลยนะในซีรีส์การคุมทีมครับซึ่งตอนนี้เนาะในมาสเตอร์ลีกของเรามันปิดซีซั่นครับตอนนี้เราจะมาเล่นเอเชียนคัพกันดีกว่าครับเป็นบอลถ้วยของเอเชียเนาะเราครับมีเป้าหมายในการพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียนคัพนะซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยผมก็มโนขึ้นมาแหละครับว่าเราฟอร์มดีมากครับในการคุมทีมเมืองทองเนาะและทีมชาติไทยก็ติดต่อเข้ามาเนาะเราก็มาจำลองกันเลยครับว่าเราได้มาคุมทีมชาติไทยในรายการเอเชียนคัพครับโอเคเราก็เข้าสู่รายการกันเลยซึ่งระดับอ่ะผมจะปรับเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์นะครับซึ่งให้เหมือนกับระดับของมาสเตอร์ลีกเนาะแล้วก็นาทีการแข่งขันเป็น7นาทีโอเคผมจะเซตแบบนี้เหมือนกับมาสเตอร์ลีกทุกประการเลยครับมาครับเดี๋ยวเรามาเลือกทีมชาติกันซึ่งก็ต้องเป็นทีมชาติไทยอยู่แล้วนี่แหละครับรายชื่อที่ผมให้เพื่อนๆน้องๆอ่ะโหวตกันมาครับก็ตามนี้เลยนะโอ้โหเนี่ยแหละครับตามนี้เลยผมจะมาไล่รายคนเลยเนาะซึ่ง EP เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนำนักเตะแล้วเนาะก็โหวตกันมาตำแหน่งแรกก็คือผู้รักษาประตูอ่ะซึ่งอ่ะผมจะเอามาเพียง2คนเท่านั้นนะเพราะว่าในการใช้จริงๆแล้วอ่ะมันใช้ไม่เกิน2คนครับผมเลยตัดสินใจเอามาเพียง2คนซึ่งผู้ชนะโหวตก็มี2คนดังนี้1เลยครับอันดับ1ก็เป็นกวินธรรมสัจจานันท์นะชนะโหวตไปแล้วก็อันดับ2เป็นฉัตรชัยบุตรพรหมครับกลายเป็น2คนนี้เนาะที่ผมนำเข้าทีมมาตำแหน่งต่อมาครับเป็นเซนเตอร์นะซึ่งผมเอามาถึง4คนครับ wow. ซึ่งผู้ชนะโหวต4อันดับแรกก็จะมีมานูเอลทอมเบียพันษาเห็มวิบูลย์โจนาธานเข็มดีและกฤษดากาเมนครับโอ้โหก็ไม่ได้ต่างจากทีมชาติไทยชุดใหญ่สักเท่าไหร่เนาะ4คนนี้เนาะโอเคเซนเตอร์4คนครับต่อมาเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเป็นจิรทรบุญมาทันนะผู้ชนะโหวตครับคนที่2คือเควินดีรมดำนะโอ้โหก็เป็น2คนนะที่ผมนำเข้าทีมมาก็ใช้เป็น2คนเท่านั้นแหละครับในความคิดผมมาผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช้เกินไปกว่านี้ถ้าเราเอาเกินมาผมคิดว่ามันจะไปกินตำแหน่งของตำแหน่งอื่นเนาะเราจะทำให้มันจะทำให้เราเอาตำแหน่งอื่นมาได้น้อยเหรอครับก็เอามาเพียง2คนเท่านั้นเนาะสำหรับแบ็คซ้ายในส่วนแบ็คขวาก็เช่นเดียวกันครับผมเอามา2คนเหมือนกันก็ผู้ชนะโหวตครับเป็นฟิลิปโรเลอร์นะโอ้โหมาแรงแซงทางโค้งเลยนะชนะโหวตแล้วก็มีนฤบดินทร์ล่ะครับเป็นอันดับ2เนาะแบ็คขวาเช่นเดียวกันนะเอามา2คนครับในส่วนกองกลางตัวรับนะที่ผมเปิดโหวตไปก็อันดับ1เลยครับเป็นวีระเทพป้อมพันธ์ครับโอ้โหมาเป็นอันดับ1เลยซึ่งผมอ่ะในการใช้วีระเทพผมจะไม่ใช้เป็นกองกลางตัวรับนะผมจะให้เขามายืนเป็นตัวในตำแหน่งอ่ะมันเป็นตัวรับก็จริงครับแต่ความถนัดของวีระเทพอ่ะเขาจะเป็นตัวโฮลดิ้งบอลเนาะเป็นตัวออกบอลจ่ายบอลล่ะครับตำแหน่งก็คล้ายๆกับจอร์จินโญ่ของเชลซีล่ะเนาะโอเคครับตำแหน่งต่อมาเป็นกองกลางตัวทำเกมครับซึ่งผมก็เปิดโหวตก็แหละครับน้องๆก็แนะนำเข้ามาก็มี
สหรัฐอยู่เย็นครับโอ้โหนำมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะเป็นคนแรกคนต่อมาก็คือทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะโอ้โหคนนี้ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะก็มาเป็นอันดับ2ครับคนที่3นะก็คือรัตนากรใหม่คามิครับโอ้โหแซงทางโค้งมาเลยนะก็เบียดกับชาววัดแล้วก็พีระดลเนาะซึ่งรัตนากรครับก็ถูกเลือกเข้าทีมมาเนาะโดยโหวตของเพื่อนๆครับต่อมาเป็นกองกลางตัวลุกนะซึ่งกองกลางผมก็จะเอามามากๆหน่อยล่ะครับกองกลางตัวลุกซึ่งผมเอามา2คนครับมีชนาธิปสงกสินและธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับโอ้โหส่วนใหญ่ในโหวตก็มีเพียง2คนนี้เท่านั้นล่ะครับโอเคในส่วนของปีกซ้ายนะซึ่งผมก็เอามา2คนเช่นเดียวกันล่ะครับอันดับ1ก็คือบดินผาลานะโอ้โหน้องๆแนะนำบดินทางปีกซ้ายกันมาเยอะมากเลยครับในส่วนคนที่2อ่ะเป็นสุภโชคสารชาตินะโอ้โหตีคู่กับบดินมาเลยเนาะสำหรับทางซ้ายก็นำมา2คนล่ะครับในส่วนของทางขวานะปีกขวาก็จะมีเจริญศักดิ์วงกรครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์เลยนะสำหรับชื่อของเจริญศักดิ์อ่ะแซงมาเป็นอันดับ1ครับซึ่งผมก็นำมาเข้าทีมตามโหวตของเพื่อนๆเลยครับแล้วอันดับ2เป็นเอกนิษฐ์ปัญญาครับโอ้โหการกลับมาติดทีมชาติของเขาเนาะโอ้โหก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อีกเช่นเดียวกันเนาะทางขวาผมก็จะเอาเอกนิษฐ์กับเจริญศักดิ์มาละครับตามโหวตเลยเนาะในส่วนของแดนหน้าซึ่งผมเปิดโหวตไปผมขอเพียงแค่3คนเท่านั้นครับสำหรับกองหน้าก็ธีรศิลป์ครับมาเป็นอันดับ1เลยครับสำหรับเอวแดงดาเนาะในส่วนอันดับ2ก็เป็นสุภชัยใจเด่นเนาะกองหน้าจากบุรีรัมย์ครับในส่วนอันดับ3ของกองหน้านะก็เป็นสุพนัทเหมือนตานะกองหน้าดาวรุ่งของบุรีรัมย์เช่นเดียวกันครับนี่แหละครับ23รายชื่อที่ผมนำเข้าทีมมาลุยศึกเอเชียนครับครับโอ้โหตามนี้เลยเนาะตามโหวตของเพื่อนๆเลยล่ะครับถือว่าเป็นทีมที่มาจากแฟนคลับของ RU Osil ล่ะครับโอ้โหเราช่วยกันเลือกมาเนาะแล้วเราก็ได้ทีมหน้าตาประมาณนี้ทีมชุดนี้เลยล่ะครับสำหรับทีมชาติไทยที่เราจะพามาลุยศึกเอเชียนครับครับโอเคขั้นตอนต่อมาผมก็จะเข้าสู่รายการเลยครับซึ่งมันจะเป็นการแรนดอมทีมนะเราก็ไม่รู้ล่ะครับว่าเราอ่ะจะได้ไปอยู่กลุ่มกับใครบ้างไม่รู้ล่ะครับผมอยากอยู่กับเวียดนามมากเลยนะมาโอเคเลสโกแรนดอมกันเลยโอ้โหดูครับการจับฉลากการสุ่มทีมสุ่มกลุ่มในเอเชียนครับครับดูครับโอ้โหซึ่งเราอ่ะอยากเจอเวียดนามแล้วเราอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามพอดีเลยโอ้โหอะไรช่างจะเหมาะเจาะปานนั้นครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกลุ่ม A เลยครับมีเกาหลีใต้แล้วก็ UAE อ่ะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็กาตาร์แล้วก็คูเวตเนาะในส่วนกลุ่ม B กลุ่มของเรามีไทยแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็อิรักแล้วก็เวียดนามครับโอ้โหศัตรูที่รักของเราครับโอ้โหโชคชะตาช่างให้เรามาอยู่กลุ่มเดียวกันเนาะโอ้โหมันแน่นอนล่ะครับมันตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแน่นอนในส่วนของกลุ่ม C ก็จะมีญี่ปุ่นจอร์แดนอิหร่านแล้วก็มาเลเซียนะโอ้โหเป็นทีมจากอาเซียนไป3ทีมเลยเนาะสำหรับเอเชียนคัพรอบนี้ในส่วนของกลุ่ม D ก็จะมีซาอุดีอาระเบียออสเตรเลียโอมานแล้วก็อุซเบกิสถานนะโอ้โหน่าสนใจเลยครับการแบ่งกลุ่มออกมาก็ประมาณนี้น่าสนใจมากซึ่งในความคิดของผมนะทีมเต็งอ่ะก็จะมีเนี่ยแหละครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียเนาะแล้วก็มีซาอุเนี่ยแหละครับโอ้โหทีมเต็งในความคิดของผมนะหลังจากจับฉลากออกมาถ้าถามถึงในเรื่องของกรุ๊ปออฟเดทครับผมคิดว่านะผมมองไปที่กรุ๊ปดีนะเพราะว่ามันมีซาอุดีอาระเบียแล้วก็ออสเตรเลียที่แข็งแกร่งมากอุซเบก็ไม่ธรรมดานะโอมานก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ผมคิดว่ากลุ่มดีอ่ะน่ากลัวครับในมองมาถึงกลุ่ม C ก็จะมีญี่ปุ่นนี่แหละครับที่โดดมาแล้วก็มีอิหร่านเนาะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งก็ไม่เท่าไหร่ละครับก็มีแค่ญี่ปุ่นทีมเดียวในส่วนของกรุ๊ป A ก็ UAE กาตาร์ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะแต่ว่ามันมีเกาหลีใต้เนี่ยที่แบบเป็นทีมที่โดดอยู่ทีมเดียวเลยในกลุ่มของเราอ่ะผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในเรื่องของมีเวียดนามแล้วก็มีทีมชาติไทยแล้วก็มีประเทศจีนเนาะในส่วนของกลุ่มเนี่ยผมมองว่านะอิรักอ่ะเป็นทีมที่ภาษีดีสุดครับแต่ว่าทีมชาติไทยผมคุมทีมอยู่ครับ อย่าประมาททีมชาติของเราครับโอเคเราอยู่กรุ๊ป B ครับมาเริ่มกันเลย
นี่แหละครับนัดแรกนะเอเชียนครับเราต้องเจอกับทีมชาติจีนครับซึ่งผมได้เลือกเจ้าภาพในการเล่นเอเชียนครับรอบนี้คือประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับด้วยเหตุผลอะไรครับผมจะมาอธิบายตรงนี้คือเหตุผลที่ผมเลือก2ประเทศนี้เป็นเจ้าภาพคือข้อดีคือเรามีสนามให้เลือกเยอะเลยล่ะครับเนาะในระหว่าง2ประเทศเนี่ยว่าเราจะเลือกไปเล่นประเทศไหนสนามของอะไรเนี่ยมันมีเป็น10สนามเลยอ่ะมันมีเยอะมากครับ2ประเทศเนาะสำหรับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมกันไปเนาะโอเคครับในเรื่องของแผนการเล่นเนาะเดี๋ยวเรามาจัดทีมกันหน่อยครับซึ่งผมก็จัดมาบ้างแล้วล่ะครับก็เนี่ยแหละครับผมจะให้เป็นกวินอ่ะเป็นตัวจริงนะแล้วก็ทอมเบียคู่กับพันษานะเซนเตอร์ในส่วนแบ็กซ้ายก็พี่อุ้มครับคองไปแบ็กขวาก็เป็นนฤบดินทร์กับโรเลอร์ผมก็ไม่แน่ใจแล้วผมจะมองเป็นแมตช์ไปเนาะซึ่งผมคิดว่านะผมจะให้โรเลอร์เป็นตัวจริงครับเพราะว่าผมชอบโรเลอร์กว่านฤบดินทร์นะในเรื่องของความเร็วเรื่องของสปีดอ่ะเนาะโอเคเดี๋ยวมาแดนกลางกันบ้างซึ่งเรามีวีรเทพแล้วก็รัตนากรแล้วก็สารัตน์นะซึ่งผมคิดว่าที่ผมได้สัมผัสวีรเทพมาผมจะเล่นแผนแนวนี้เพราะว่าผมจะให้วีรเทพเป็นตัวโฮบอลครับเขาอยู่ในตำแหน่งตัวรับก็จริงครับแต่ว่าผมจะให้เขาเป็นตัวหลักในการออกบอลของทีมชาติเลยนะโอ้โหถือว่าเป็นตัวไพ่เด็ดเลยแหละครับสำหรับวีรเทพนะโอเคตำแหน่งต่อมาคือกองกลางตัวรุกครับซึ่งผมจะใช้ชนาธิปและธนวัฒน์เลยครับ2คนโอ้โหแผนนี่มองแบบนี้นี่มองเป็นเกมรุกเลยนะครับทีมชาติไทยในส่วนของปีกขวานี่ผมจะใช้สุภโชคสารชาติปีกซ้ายผมจะใช้บดินทร์ผาลาในส่วนของแดนหน้าผมจะใช้ธีรศิลป์แดงดาเป็นตัวจริงครับโอ้โหประมาณนี้เลยนะโฉมหน้าตัวชิงของทีมชาติไทยเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดล่ะครับตามนัดการเล่นตามเกมการเล่นเนาะตัวสำรองก็จะประมาณเนี่ยไม่ต้องเสียใจครับได้ลงทุกคนแน่นอนที่เราเลือกมาโอเคครับแผนก็จะประมาณนี้เนาะโอ้โหซึ่งนัดแรกครับเราก็เจอกับทีมชาติจีนนะไม่ใช่งานง่ายแน่นอนหรอกครับเพราะว่าทีมชาติจีนเขาก็แข็งแกร่งครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันแล้วเนาะโอ้มาแล้วครับนี่แหละครับโอ้โหนัดแรกเอเชียนครับนะทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติจีนครับซึ่งเราไปจัดตัวจริงกันแล้วนะแต่ที่เราจัดกันไปเราไม่ได้ดูนะเรื่องความฟิตเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีครับซึ่งชุดแข่งนะเดี๋ยวเราใช้ชุดสีน้ำเงินนี่แหละครับเดี๋ยวจีนเดี๋ยวดูอีกชุดนึงของเขาเป็นสีขาวเนาะจีนเป็นชุดสีแดงเลยดีกว่าครับนี่แหละครับมันจะได้ตัดกันแบบสุดขั้วไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูความฟิตของนักเตะกันหน่อยโอ้โหพี่ตองกวินไม่ฟิตนะเนี่ยแหละครับไอความไม่ฟิตของนักเตะเราสามารถมาเปลี่ยนได้เราให้เขาเป็นตัวจริงก็จริงครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ฟิตผมก็ต้องเปลี่ยนครับผมจะให้ชาติชัยลงมาละกันโอ้โหนี่แหละครับแล้วก็ทอมเบียไม่ฟิตนะโอ้โหระหว่างกฤษดากับโจนาธานผมคิดว่านะนัดแรกผมคิดว่าจะให้โจนาธานนะเนื่องด้วยเขาอ่ะมีส่วนสูงที่สูงนะคู่กับพันษานี่สูงทั้งคู่เลยก็มาดวลกับจีนเนี่ยแหละครับเพราะว่ากองหน้าของจีนผมก็กลัวอยู่ครับสำหรับเกาลินโอเคประมาณนี้เลยเนาะเซตก็ใช้เซตนี้เลยล่ะครับในการเจอกับทีมชาติจีนกัปตันทีมก็อยู่ที่พี่เจครับชนาธิปสงกสินนะนี่แหละครับนัดแรกของทีมชาติไทยในฟุตบอลเอเชียนครับครับที่จัดในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะเป็นเจ้าภาพร่วมกันนัดแรกของกลุ่ม B เราเจอกับทีมชาติจีนครับ Let's go โอ้โหดูครับวันนี้นะแรนดอมสุ่มมาที่สนามอายิโนโมโตสเตเดียมโอ้โหสนามนี้คุ้นๆไหมครับโอ้สนามแห่งถือว่าเป็นสนามแห่งความฝันร้ายของผมเลยนะเพราะว่าสนามเนี่ยในการคุมทีมเมืองทองยูไนเต็ดอ่ะเราแพ้นะในรอบชิง FC ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับอันนี้ทีมชาติเนาะโอ้โหดูคนดูเต็มสนามเลยครับโอ้โหสนามนี้ใหญ่จริงๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นThank you.
มาแล้วครับโอ้โหหลังจากร้องเพลงชาติเสร็จเนาะซึ่งเพลงชาติอ่ะผมให้ฟังเต็มไม่ได้นะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์ครับโอเคโอ้โหเกมจะเริ่มแล้วนะซึ่งวันนี้ถือว่าเราก็จัดเต็มนะในการเลือกตัวเข้ามานี่ตามใจแฟนคลับเลยล่ะครับซึ่งวันนี้เรามาเล่นที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเราก็เล่นที่เจ้าภาพเลยล่ะครับสนามของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้เนาะเป็นสนามกลางล่ะครับซึ่งไม่มีใครเสียเปรียบและได้เปรียบแน่นอนโอ้โหวันนี้นี่ผมตื่นเต้นมากเลยนะในการคุมทีมชาติครั้งแรกครับโอ้โหจะเริ่มขึ้นแล้วนะโอเคครับเกมเริ่มครับธีรศิลป์เขี่ยให้ธนวัฒน์ฟิลิปโรเลอร์ออกไปที่สุประโชคครับสุประโชคให้ไปที่โรเลอร์โรเลอร์ให้ไปธนวัฒน์ไหลมาทางที่สุประโชคสารชาติทางฝั่งขวานะรออยู่ครับโรเลอร์ให้ไปที่ธนวัฒน์ออกไปตรงกลางอุ้ยเกือบเสียเหมือนกันวีระเทพได้บอลวีระเทพไหลช่องนี้ธีรศิลป์จับโอ้โหยาวครับโดนเขาดักได้นะเอาลบเปิดมาก็ติดเกือบได้เหมือนกันมาแล้วครับจังหวะนี้ตัดเข้าในโอ้โหยังหนีมาได้นะและจังหวะนี้เขาเล่นต่อครับผมไม่กล้าเข้าไปเล่นนะเดี๋ยวเสียฟาวให้ไปที่ฮาจุนมินวูลี่ครับเอามาโดนดักได้ธนวัฒน์โยนเข้ามาได้โจนัสธานต้องมงคลีออกมาก่อนโอ้โหอันตรายนะโตกลับบ้างชนะทิพย์โอ้โหไม่มีใครต้องคืนไปที่ธีรธรเลยครับค่อยๆเซตนะเพราะว่าทีมชาติจีนเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ถือว่าเราก็อยู่ในกลุ่มที่ไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะมาครับสุประโชคแล้วมีธีรศิลป์ยกมืออยู่ข้างหน้าโล่งๆพักอกได้ครับแล้วมีเหมือนกันชนะทิพย์ถึงด้วยไม่ล้ำหน้าชนะทิพย์ยิงด้วยขวาหลุดกรอบโอ้โหนิดเดียวครับเกือบได้ประตูขึ้นนำแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยครับดูธีรศิลป์พักอกแล้วบังแล้วตวัดมาจังหวะเดียวให้ชนะทิพย์มีพื้นที่มีเวลาแล้วหวดเลยครับแต่หลุดกรอบออกไปนะโอกาสแรกเป็นของเราครับโอ้โหเสียดายนะหุยต้าเป่าตาเป่าโยนเข้ามาจังหวะนี้อุ้ยแล้วเขาได้มงด้วยยกมาจังหวะนี้โอ้โหโจนาธานต้องดักไว้ก่อนครับเคลียร์ออกมาเกือบโดนโฉกไปยิงเหมือนกันนะอันตรายนะครับทีมชาติจีนเนี่ยดูสุประโชคครับโต้กลับของเราดึงหลอกครับแล้วไปแล้วก็ใช้ความเร็วสุประโชคก็โดนแย่งโดยเห่าจุนมินครับธีรศิลป์ให้ไปที่สุประโชคสารชาติโต้กลับของเราสุประโชคอยู่ฝั่งขวาโยกหนีได้สวยโอ้โหทักษะสุดยอดสุประโชคมาแล้วล่ะครับสุประโชคยกเข้าไปที่ชนะทีมวอลเล่ชนเสาโอ้ เหลือเชื่อครับเหลือจะเชื่อครับล้มตัววอลเล่อย่างสวยชนเสาในไม่เข้าครับโอ้ยแล้วทุ่มมาต่อเนื่องมาดูต่อครับบดินให้ไปที่ธนวัฒน์โอ้โหโดนเตะล่ะครับโอ้โหเกมแรกก็ดูเดือดแล้วครับโอ้ยมันมากเลยนะผมเพิ่งมาได้คุมทีมชาติจริงจังครั้งแรกในการเนี่ยแหละครับเอเชียนคัพอ่ะโอ้ยถือว่ามันมากเลยอ่ะสปีดบอลมันเร็วอ่ะครับเนี่ยตัดจังหวะนี้ก็เสียฟาวไปนะเราได้ฟาวครับแล้วจังหวะนี้เข้าซ้ายของพี่อุ้มด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองปั่นดูแล้วกันนะจังหวะนี้ครับธีรธรอยู่ที่บอลผมขอร้องปั่นหน่อยแล้วกันก็ติดกำแพงล่ะครับโอ้โหเอลเคเซ่นนะเอลเคเซ่นมาเอาบอลไปได้แล้ววีระเทพไปกระแทกคืนมาได้ล่ะครับธีรธรให้ไปชนะทิพย์เบิ้ลจังหวะนี้เสียล่ะครับโอ้โหเสียบอลนะแล้วโตกับเกาหลินมาแล้วบูลี่โอ้โหจังหวะนี้บูลี่หลุดมาจังหวะนี้ยิงโอ้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหมูลี่นะเบอร์7ของทีมชาติจีนครับทำประตูขึ้นนำแล้วโอ้โหดีใจท่าอะไรครับเนี่ยดีใจท่าตีกอล์ฟล่ะครับโอ้โหทีมชาติจีนขึ้นนำเราไปแล้วนะเราทำอะไรเขาไม่ได้เราโดนลงโทษเลยนะเนี่ยล่ะครับน่าจะเป็นกองหลังนะที่ลอยเนี่ยพรรษาขึ้นมาสูงแล้วไหลจังหวะนี้ไม่มีใครเลยนะทั้งโจนาธานเข็มดีแล้วก็พรรษาขึ้นหมดเลยล่ะครับแล้วโรเลอร์ก็ตามไม่ทันนะโอ้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะจังหวะนี้ฉัตรชัยก็หมดสิทธิ์ที่จะช่วยจริงๆครับและเขาอ่ะยิงเบียดเสาเข้าไปเลยนะยิงดีด้วยครับโอ้โหได้ตีกอล์ฟเลยนะโอ้ทีมชาติจีนขึ้นนำพอแล้วครับมาไม่เป็นไรมาครับดูเกมกันต่อธนวัฒน์ไหลมาช่องนี้ถึงด้วยครับสุประโชคแล้วมีธีรศิลป์อยู่ข้างหน้ายกมาจังหวะนี้เอาพัดได้ด้วยแล้วธีรศิลป์โอ้ยมันยาวไปล่ะครับโอ้ผู้รักษาประตูเขาออกมาจับไว้ได้นะพยายามจะเอาประตูตีเสมอให้เร็วล่ะครับเกาลินไม่ถึงล่ะครับไม่ผ่านพรรษาจังหวะนี้ต้องคืนฉัตรชัยก่อนนะฉัตรชัยวางมาที่โรเลอร์ตัดมาที่วีระเทพ
ออกมาธนวัฒน์ครับธนวัฒน์โดนเห่าจุมมินแย่งไม่ได้แล้วแย่งคืนมาเหมือนกันไหลมาช่องนี้สุภโชคยกมาก็ไม่ผ่านจังหวะหนีโลเลอร์ใช้ความเร็วมาเอามาได้ครับโอเคจังหวะสุดท้ายในครึ่งแรกโดนเตะไม่ฟาวล่ะครับโอ้โหกรรมการไม่เป่าให้ฟาวด้วยนะและกลายเป็นจบครึ่งแรกไปนะโอ้โหเราโดนนำจากบูลี่ครับกองหน้าของเขาโอเคเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังต่อครับโยนมาจังหวะนี้โจนาธานดักไว้ได้จังหวะนี้เขายังเกี่ยวเล่นได้แต่ชนาทิพย์ไปแย่งคืนมาครับแล้วมาแล้วฝั่งซ้ายชนาทิพย์สงกสินชนาทิพย์มีบดินทำทางครับบดินผาลาเขามาบังได้เอาแต่บดินใช้ความเร็วแซงมาได้ครับแล้วยกเข้ามาโอ้เห่าจุนมิงเขาเทียวมาแต่มาเข้าทางชนาทิพย์ชนาทิพย์เข้าขวาเบิ้ลมาที่ธนวัฒน์เจ้าโหโดนเตะละครับได้ฟาวนะโอ้ทีมชาติจีนนี่เขาตัดเกมค่อนข้างที่จะบ่อยนะในบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยจังหวะนี้ธนวัฒน์ก็โดนจิ้มเข้าไปล่ะครับโอ้โหเป็นฟรีคิกที่รุนได้เลยโอ้โหใกล้มากผมคิดว่านะผมควรที่จะยิงเลยแล้วกันครับเอาเป็นทีละทอนยิงก็ติดกำแพงอีกโอ้โหจังหวะนี้ไม่ผ่านกำแพงนะทันไหมครับไม่ทันล่ะครับเป็นเตะมุมนะโอเคเตะมุมต่อเลยธีรธรว่าอย่างไรเปิดมาจังหวะนี้ธีรศิลป์ก็ไม่ได้มงล่ะครับเขามงเคียวมาได้วีระเทพเก็บได้ไหลมาตรงกลางที่ชนาทิพย์ไม่ถึงแล้วโดนโต้กลับเลยครับโอ้หลังลอยอีกแล้วหลังลอยอีกแล้วเกาหลินเกาหลินมาอีกแล้วจังหวะนี้เกาหลินดวลกับโจนาธานแย่งไปได้จังหวะนี้ยังได้อยู่วีระเทพเอาไปเสียบอลมาอีกแล้วอีเคียวซันเปิดไปก็ติดวีระเทพเราเห็นได้ชัดเลยนะว่าเวลาเราได้เซตพีดอ่ะหลังเราจะลอยแล้วจังหวะนี้เป็นทุ่มของจีนอีกต่อเนื่องเลยครับเกมแรกมันก็จะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะผมก็ขออภัยมาด้วยล่ะครับเพราะว่าเป็นการจับทีมชาติครั้งแรกของผมเลยมาแล้วครับชนาธิปฝั่งขวาค่อนข้างที่จะโล่งแต่ชนาธิปจีมาแล้วตัดเข้าในโอ้โหลอดขามาเลยแล้วปันด้วยขวาคือว่าผมตัดสินใจพลาดนะผมตัดสินใจยิงเองโอ้โหแต่จังหวะเมื่อสักครู่ลอดขานักเตะของจีนไปได้อย่างแบบโคตรเทพเอาเรียกว่าได้โคตรเทพแต่จังหวะนี้เกาหลีได้บอลโอ้โจนาธานต้องดึงล่ะครับอุ้ยเกมมันเร็วมากต้องดึงน่าจะโดนใบเหลืองนะโจนาธานเข็มดีครับโอ้โหดูครับเกมมันแป๊บแป๊บอะถึงหน้าประตูแล้วอะผมพลาดการลอดขาของชนาธิปยังไม่เสร็จเลยจังหวะนี้มาถึงหน้าประตูเราแล้วต้องตัดล่ะครับต้องตัดครับโอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่กล้ามากอีเคลเซนเอเคลเซนอยู่ที่บอลแล้วยิงจังหวะนี้โอ้ยชัดชัยเซฟไว้ได้ไม่หนีมือเท่าไหร่ครับจังหวะนี้มาอีกแล้วล่ะครับโยนไปฝั่งซ้ายบูลี่บูลี่ตัดเข้าในโรเลอร์ดวลกับบูลี่มาอีกแล้วหาจุนมินตัดเข้าในก็ไม่ผ่านวีระเทพโอ้โหวันนี้ดักได้สวยๆหลายจังหวะนะแทงมาช่องนี้เบิ้ลมาธีรศิลป์ฝั่งซ้ายโล่งครับบดินหาบอลมาแล้วโต้กลับของเราบดินผาราบดินมาทางฝั่งซ้ายบดินข้างในมีครับบดินขอยกเข้าไปที่ธนวัฒน์หมดข้ามคานไปอย่างเหลือเชื่อโอ้โหจังหวะโต้กลับของเราควรที่จะได้ประตูเป็นอย่างยิ่งเลยครับดูนะยกเข้ามาจังหวะนี้โมงเต็มๆล่ะครับแต่มันข้ามคานอย่างเหลือเชื่อนะสำหรับธนวัฒน์ถึงธีรศิลป์ด้วยครับวีระเทพได้บอลครับวีระเทพป้อมพันออกไปทางที่ชนาทิพย์ไหลไปที่วีระเทพขอคิวเลิฟพาสสวยๆโอ้โหมันไม่ตรงตัวธีรศิลป์แล้วครับโอ้ท้ายเกมแล้วนะบูลี่ตุ้ยธีรทศทันไหมเอาเราได้ด้วยโตกลับจังหวะนี้โตกลับมาแล้วเอลเทลเซนอยู่ทางฝั่งขวาวนอยู่เปิดเข้าไปโจนาธานต้องเคลียร์ล่ะครับโอ้โหอันตรายนะทีมชาติจีนนี่เขาโอ้เกมลุกจัดจ้านจริงๆนะมาอีกแล้วบูลี่ขึ้นไปเห่าจุนมินเปิดลุกยิงโอ้คิดว่าจะเปิดนะเข้ามือชัดชัยจังหวะนี้ต้องรีบออกบอลครับโอ้โหแล้วจบเกมไปเลยนะเป็นว่าเราครับแพ้ในเกมแรกของเอเชียนคัพครับแพ้กับทีมชาติจีนนะโอ้ถือว่าเกมแรกล่ะเนาะ
เป็นการเรียกนักเตะมารวมกันครั้งแรกอ่ะมันก็ทำให้มีจังหวะขาดๆเกินๆค่อนข้างที่จะเยอะนะโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเกมแรกเนาะแล้วแมนออฟเดอะแมตช์ก็ตกเป็นของวูลี่นะผู้ทำประตูให้กับทีมชาติจีนครับโอ้โหเด่นจริงๆนะนักเตะของจีนถือว่าวันนี้เราบุกเขาเยอะนะแต่ว่าเรายังจบไม่คมครับนี่ครับในรอบแบ่งกลุ่มผลคู่อื่นก็จะประมาณนี้เลยนะโอ้โหนี่แหละครับจบไปก็จะมีทีมชาติจีนแล้วก็อิรักนะคว้า3แต้มเต็มไปได้แล้วก็เรากับเวียดนามยังไม่มีแต้มเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวแล้วนะเพราะว่าเราต้องจบไม่อันดับ1ก็อันดับ2ของกลุ่มให้ได้แหละครับแต่ว่าตอนนี้เราอยู่อันดับ3ยังไม่มีแต้มนะเราก็ต้องไปลุ้นนัดต่อไปแหละครับซึ่งนัดต่อไปโอ้โหเราเจออิรักเลยนะผมก็จะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะผมจะเข้าสู่เกมเลยซึ่งวันนี้นัดที่2ครับเราต้องเจอกับอิรักนะนัดแรกเราแพ้กับทีมชาติจีนไปอย่างเสียดายเลยเนาะเราอ่ะบุกมากกว่านะครับแต่ว่าการโต้กับของจีนนี่เขาจบคมกว่าครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่านะผมขอไปในชุดสีขาวแล้วกันเนาะในการเจอกับอิรักครับซึ่งอิรักอ่ะนัดแรกเขาก็ชนะเวียดนามมาได้ครับโอ้โหเก็บ3แต้มได้เช่นเดียวกันนะซึ่งวันนี้ผมต้องมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโอ้โหกวินครับไม่ฟิตอีกแล้วนะโอ้กวินไม่ค่อยฟิตแล้วธนวัฒน์โอ้โหมีอาการบาดเจ็บจากนัดที่แล้วครับโอ้แย่แล้วครับธนวัฒน์บาดเจ็บนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราต้องโรเตชันอยู่แล้วเนาะนัดนี้โอเคสำหรับกองหลังอ่ะผมคิดว่านะโจนาธานเข็มดีนะวันนี้ผมจะพักครับผมจะให้ทอมเบียมายืนกับพันษาบ้างนะซึ่งพันษานัดที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะแต่ว่าโจนาธานนะฟอร์มค่อนข้างที่จะหลุดไปนิดเนาะโอเคฝั่งขวาผมคิดว่าผมก็จะใช้โรเลอร์เนี่ยแหละครับฝั่งซ้ายก็ธีรธรเนาะแต่ว่านฤบดินทร์นะค่อนข้างที่จะฟิตผมคิดว่าผมเปลี่ยนครับเอานฤบดินทร์ลงแทนโรเลอร์บ้างในส่วนตรงกลางตรงเนี้ยผมคิดว่านะผมอยากให้โอกาสไปที่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับเพราะว่าเขาเคยมาเล่นที่ญี่ปุ่นเนาะเขาคงที่จะคุ้นชินกับสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นนะอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอะไรหรอกครับแต่ผมอยากใช้ทิติพันธ์เนาะโอเคในส่วนของชนาทิพย์อ่ะผมคิดว่านะธนวัฒน์เจ็บผมจะให้ใครมาคู่กับชนาทิพย์ดีสหรัฐค่อนข้างที่จะฟิตนะแต่ตำแหน่งตรงนั้นน่ะมันเป็นตำแหน่งของกองกลางตัวรุกผมจะให้เอกนิษฐ์ปัญญาละกันครับมายืนเลยโอเคในส่วนของบดินทร์หัวตกขนาดนี้นะผมคิดว่านะผมจะให้ชนาธิปมาอยู่ฝั่งซ้ายครับแล้วผมอ่ะจะให้สหรัฐและกันเนาะมายืนแดนกลางคู่กับเอกนิษฐ์ในส่วนแดนหน้าธีรศิลป์เขาไม่ค่อยฟิตผมจะให้โอกาสไปที่สุพนัทเหมือนตาเลยครับที่มีความฟิตเต็มร้อยโอ้โหวันนี้นี่แผนเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะในการเจอกับทีมชาติอิรักครับโอเคแผนในการเจอกับอิรักก็จะประมาณนี้ครับมาครับในเกมเอเชียนคัพครับนัดที่2ในกลุ่ม B เราต้องเจอกับทีมชาติอิรักครับผม Let's go โอ้มาครับวันนี้นะเราก็เช่นเดียวกันครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะเป็นยันมาสเตเดียมบ้างล่ะครับโอ้โหนัดที่แล้วเป็นอายิโนโมโตสเตเดียมนะเราแพ้ไปครับโอ้โหผมอะมาคุมทีมที่อายิโนโมโตสเตเดียม2นัดยังไม่ชนะเลยนะแพ้รวดเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นสถิติที่ไม่ดีเลยนะที่สนามอายิโนโมโตแต่วันนี้มาที่ยันมาที่ประเทศญี่ปุ่นเช่นเดียวกันล่ะครับเป็นสนามของเซเลโซโอซาก้าเนาะก็เป็นสนามกลางในการจัดเอเชียนคัพนัดนี้ล่ะครับนี่แหละครับก็เพลงชาติก็จบไปแล้วนะซึ่งวันนี้ครับเราก็เจอทีมแข็งอีก1ทีมล่ะครับคือทีมชาติอิรักนะซึ่งเขาก็เก็บ3แต้มได้ในนัดแรกนะชนะเวียดนามไปครับเราก็แพ้ทีมชาติจีนนะโอ้โหต้องเต็มที่ล่ะครับแมตช์เนี้ยต้องเต็มที่อย่างแน่นอนล่ะครับเพราะว่าถ้าเราแพ้อีกเราก็ไม่มีแต้มเลยนะโอ้โหหมดลุ้นเลยนะครับโอเคเราต้องเต็มที่ครับแมตช์นี้มาครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะนัดที่2ของรายการเอเชียนคัพครับเกมเริ่มครับโยนมาเลยครับจังหวะนี้พันษาดักไ
อย่างได้อยู่จังหวะนี้ทิติพันธ์ดักได้สวยครับโอ้โหวันนี้ทิติพันธ์ได้มาเล่นที่ญี่ปุ่นอีก1ครั้งนะสุพนัทถึงครับโอ้โหวันนี้สุพนัทได้รับโอกาสแล้วสุพนัทตัดเข้าในยิงโอ้โหลูกกรอบออกไปอย่างเหลือเชื่อครับโอกาสแรกเป็นของเราจังหวะนี้ต้องชมทิติพันธ์พ่วงจันทร์นะไปตัดบอลมาได้ไม่ฟาวด้วยครับแล้วไหลให้สุพนัทนะวันนี้สุพนัทได้รับโอกาสนะแล้วหวดโอ้มันหลุดออกไปอย่างน่าเหลือเชื่อนะเสียดายเลยครับสำหรับสุพนัทเหมือนตาโอกาสแรกเป็นของเราครับเลี้ยวออกมาได้จังหวะนี้สุพนัทมงถึงไหมสุภโชคได้ครับให้ไปที่เอกนิษฐ์เอกนิษฐ์สิหูจับยาวไปครับทิติพันธ์ดักได้โอ้โหวันนี้ทิติพันธ์นะทรงดีเลยครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ลงวันนี้ทรงดีเลยชนะทิพย์ครับถึงด้วยโดนเตะละครับโอ้ไม่ฟาวนะวันนี้ถูกโยกมาทางฝั่งซ้ายแหละครับสำหรับธนาทิพย์นะธนวัฒน์เจ็บละครับทิติพันธ์โอ้โหดักได้ครับแต่ฟาวครับโอ้โหวันนี้นี่ทิติพันธ์ตัดเกมดีจริงๆนะแล้วมาแล้วครับสำหรับอีรักอารีอารีพลิกแล้วจะยิงโดนทิติพันธ์มาจิ้มได้ก่อนทำลายจังหวะจังหวะนี้เอาระบอไปถึงสุพนัทโตกลับของเราแล้วมีฝั่งขวายกมือฝั่งขวายกมือสุภโชคถึงไหมถึงด้วยครับสุภโชคตัดเข้าในที่เอกนิษฐ์เอกนิษฐ์ครับเอกนิษฐ์ยกไปโอ้โหจะให้สุภโชคก็ไปติดนักเตะของอิรักนะแต่เขาก็เลือกที่จะเคลียร์เอาชัวร์ไปก่อนล่ะครับเราก็ได้ทุ่มนะซึ่งนัดเนี่ยเราต้องเก็บแต้มให้ได้ล่ะครับเฮสุภโชคได้บอลตัดเข้ามาตรงกลางที่เอกนิษฐ์สารัตได้บอลครับสารัตอยู่เย็นให้ไปที่ธีราธรทางฝั่งซ้ายนะธีราธรก็โดนเตะละครับโอ้โหเตะแบบนี้ครับผมละเสียวเจ็บจริงๆนะใบเหลืองละครับโอกรรมประการวันนี้ก็เป็นชาวญี่ปุ่นนะดูครับธีราธรจับ1จังหวะแล้วก็จะไปละครับก็โดนโอ้โหไม่โดนบอลเลยนะจังหวะนี้เป็นฟรีคิกซึ่งผมจะเล่นสั้นนะทิติพันธ์ขอสั้นเลยครับมีพื้นที่มีเวลาขอหน่อยละกันสำหรับทิติพันธ์โอ้โหมันหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหเราอะเล่นบอลโด่งกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าอิรักอะนักเตะเขาสูงกันโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทิติพันธ์ดักได้อีกแล้วทิติพันธ์พ่วงจันทร์ดักได้สวยแล้วมีสุพนัททำทางแต่ให้ไปทางชนาทิพย์ชนาทิพย์ดึงหลอกสองจังหวะได้สวยเอาเตะจังหวะนี้กรรมการว่าไงกรรมการโอ้ต้องเป่าละครับเตะขนาดนี้นะโอ้โหดูครับอิรักนี่เขาตัดเกมค่อนข้างที่จะบ่อยนะโอ้โหธีราธรต้องมากดดันกรรมการหน่อยนะโอ้โหต้องเตือนล่ะครับดูครับชนาทิพย์โยกหลอก2จังหวะนะ1จังหวะจังหวะที่2โอ้โหเขาตัดเลยนะเลยเขตโทษมานิดเดียวครับมาจังหวะนี้ก็ได้ลุ้นอีกละครับผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นลูกสูตรยังไงดีล่ะเอาเป็นชนาทิพย์มาเล่นดื้อๆเลยแล้วกันเนาะตรงนี้ขอดื้อๆเลยครับมาขอดื้อๆเลยแล้วกันอุ้ยจังหวะนี้ไม่ได้ล่ะครับโอ้โหเขาเลี้ยงมาได้นะจังหวะนี้ไปเบียดโอ้โหเขายังเอาได้อยู่อาลีไหลไปที่คามิวกามิวให้มาตรงกลางที่ลาซานลาซานไม่ผ่านเอกนิษฐ์โอ้โหเป็นฟาวครับโอ้โหตัวเล็กนะเอกนิษฐ์ตัวเล็กกว่านะแต่ว่าเรากระแทกเขาปิวเหมือนกันล่ะครับได้รับโอกาสเช่นเดียวกันนะสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญาครับเป็นฟรีคิกของอิรักครับอิรักเปิดมาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โหทอมเบียล้มลงไปได้อยู่ครับมาฮาวีโดนจิ้มจังหวะนี้โอ้โหฟาวระยะนี้อีกแล้วครับเป็นสารัตนะไปตัดเกมดูครับจังหวะนี้เขาจะสับหลอกจิ้มเข้าไปครับอุ้ยเป็นฟรีคิกที่น่ากลัวเลยนะระยะเนี้ยคามิวนะอยู่ที่บอลอ่ะคามิวว่าอย่างไรคามิวยิงจังหวะนี้โอ้โหชัดชัยล้มตัวขวาอยู่มือเลยครับโอ้ยยังเหนียวอยู่ครับชัดชัยบุตรพรมเปิดมาสุพนัทสุพนัทจับยาวไปยังได้อยู่สารัตได้ไหมชนาทิพย์โอ้โต๊ะกับของเรามาแล้วครับชนาทิพย์ส่งกระสินตัดเข้าในตัดเข้าในแล้วไหลจังหวะนี้โอ้โหมันลึกครับโอ้ชนาทิพย์ไหลไปเข้ามือผู้รักษาประตูเลยครับบอลมันก็ไปถึงนักเตะของอิรักนะลาซานไม่ผ่านนฤบดินทร์ล่ะครับโตกลับอีกแล้วของเรามาอีกแล้วครับสุภโชคคนเดียวครับสุภโชคมีเอกนิษฐ์ทำทางอยู่นะสุภโชคมาเองสุภโชคเห็นช่องนี้ให้ที่สารัตอยู่เย็นปั่นด้วยขวาโอ้โหล้มตัวสุภเซฟแล้วก็เคี่ยวมาโอ้โหเซฟได้ยังไงครับบอลมันค่อนข้างที่จะรับยากนะแต่เขาล้มตัวปั่นออกไปได้เฉยเลยครับอูยังไม่ได้ประตูนำครับสำหรับทีมชาติไทยแล้วเขาโยนมาไม่ผ่านทอมเบียเอาอีกครั้งครับอีกครั้งทิติพันธ์ได้ไหมทิติพันธ์ได้บอลด้วยครับจังหวะนี้แล้วยังไงว่ายังไงทิติพันธ์ตัดเข้าในไหลมาที่สุพนัทเข้าขวาจะยิงก็โดนดักได้ครับโอ้โหเสียดายเลยนะแล้วโต้กลับของอิรักมาแล้วไม่ผ่านทอมเบียล่ะครับจังหวะนี้น่าจะเป็นฟาวย้อนหลังนะ
โอ้โหจังหวะโอกาสของเรามีค่อนข้างที่จะเยอะนะโอ้โหเป็นพันศาครับไปดักจังหวะนี้ก็เสียฟาวล์ให้กับอิรักครับอิบราฮิมนะอยู่ที่บอลอิบราฮิมโยนมาจังหวะนี้โอ้ยพันศามองได้แล้วสารัตเคลียร์ออกมาก็ไม่ทันล่ะครับเป็นจบครึ่งแรกด้วยสกอร์ 0-0 เลยนะโอ้โหเกมวันนี้นี่เรามีโอกาสเยอะกว่าอีกแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังทำประตูไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นในครึ่งหลังกันต่อครับมาครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยนะลึกบดินให้ไปเอกนิตปัญญาเอกนิตเห็นช่องครับให้สุภโชคสุภโชคให้ช่องนี้สุพนัทสุพนัทไหลไปที่สารัตสารัตโอ้โหโดนลุมครับโอ้โหเขาเข้าที2คนสารัตเอาไปแย่งมาได้แล้วไหลช่องนี้สุภโชคถึงด้วยครับสุภโชคดึงหลอกแล้วไหลให้ที่สุพนัทจับมันด้วยวันละยิงเรียบร้อยครับโอ้โหได้ประตูขึ้นนำแล้วครับจากสุพนัทเหมือนตาครับซึ่งวันนี้เขาได้รับโอกาสในการลงเล่นนะเป็นนัดแรกเลยครับแล้วทำประตูได้ครับสุดยอดครับโอ้โหเอาจนได้นะความพยายามของทีมชาติไทยครับดูครับเนี่ยต้องชมสารัตน์นะในการไปกระแทกนะเตะของอิรักอ่ะไปแย่งมาได้แล้วสุภโชคไหลมาจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงโอ้โหคมกริบเลยครับจังหวะนี้ของสุพนัทเหมือนตาโอ้โหนอนแผลเลยผู้รักษาประตูของอิรักโอ้สุภโชคโยกหลอกแล้วไหลไปตรงกลางนะจับหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวาแล้วหมวดเลยครับสุดยอดครับจังหวะนี้โอ้ได้ประตูขึ้นนำจนได้นะหลังจากกดดันมานานครับประตูแรกของเอเชียนครับในทีมชาติไทยครับเปิดมาจังหวะนี้ทอมเบียกระดักได้โอ้โหแต่ยังไม่ได้อยู่ครับอิบราฮิมจับยาวเอาหนีมาได้แล้วไหลมาช่องนี้อาลีไหลมาช่องนี้ยิงเอ้าตีเสมอเร็วเหมือนกันล่ะครับบาเชียลาซานนะโอ้เบอร์13ของอิรักครับเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยครับผมมองว่าไทยเหมือนได้เสียตำแหน่งนะไปคว้าไม่ทันล่ะครับต้องมาดูภาพช้ากันหน่อยโอ้โหได้นำไม่ทันไรอ่ะโดนอีกแล้วครับโดนตีเสมอทั้งควันเลยนะโอ้ดูครับทอมเบียหม่งดักได้แต่ว่ามันไปเข้าทางนักเตะของอิรักนะจังหวะนี้ตัดหนีที่เดบพันแล้วไหลมาพิกหนีทอมเบียไหลโอ้โหโอ้พันษาเหมือนจะประกบห่างครับต้องโวยเลยนะสำหรับชัดชัยอะดูครับไหลมาจังหวะนี้พันษาหันหลังล่ะครับแล้วเขาหวดทีเดียวเลยโอ้โหมันเหมือนไปแฉลบนิดๆ ด้วยนะโอ้โหโดนตีเสมอเร็วเลยครับโอเคมาชมเกมกันต่อครับสุพนัทให้ไปที่สารัตออกมาสุพนัทอีกแล้วสุพนัทให้ไปที่เอกนิตเอกนิตครับเอกนิตวนอยู่แล้วไหลไปทางที่นฤบดินทร์นะลึกบดินขอตัดเลยแล้วกันครับตัดเข้าในแล้วให้มาตรงกลางไม่ได้ล่ะครับไหลมาที่เอกนิตออกมาทางนะลึกบดินนะลึกบดินเห็นช่องนี้เอกนิตช่องนี้สุพนัทอีกแล้วด้วยขวาตรงตัวโอ้ยเซฟได้ครับโอกาสที่2โอ้สุพนัทเหมือนตานะเกือบทำประตูที่2ได้ครับดูครับเป็นเกมเซตของเรานะลึกบดินไหลไปที่เอกนิตไหลช่องนี้แล้วหวดเลยครับโอ้ยผู้สาประตูเขาเซฟได้นะโอ้โหมาครับมันลุ้นต่อในจังหวะเตะมุมธีรธรครับเปิดมาตรงกลางที่ท็อปเบียมองเสยจังหวะนี้ต้องปัดแล้วบอลมันไปเข้าทางนะเตะของเขาเลี้ยวมาได้นฤบดินเก็บได้ครับต่อเนื่องครับต่อเนื่องจังหวะของเรานฤบดินพามาเองล่ะครับแล้วตัดมาจังหวะนี้ยิงตัดได้โอ้ยเหลือเชื่อมันโล่งมากเลยนะครับน่าจะเป็นเอกนิตหรือเปล่ายิงไปติดเซฟเฉยเลยหรือสุภโชคนี่แหละครับโอ้โหประตูเขาก็เหนียวเหลือเกินแล้วโต้กลับอีกแล้วโอ้ยลาซานโต้กลับนฤบดินทร์ดักได้โอ้โหวันนี้นฤบดินทร์เล่นดีครับไปโต้กลับอีกหนึ่งครั้งของเรานฤบดินทร์มาแล้วครับทางฝั่งขวานฤบดินทร์ตัดมาตรงกลางที่เอกนิตมันก็ยาวล่ะครับโอ้โหโต้กันมันล่ะครับมาอีกแล้วคามิวไม่ผ่านทิติพันธ์ล่ะครับดักได้แล้วไหลมาชนะวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบนะแต่เติมแล้วครับเอกนิตหลุดครับเอกนิตปัญญาเอกนิตยิงเรียบร้อยครับโอ้โห2-1เอกนิตปัญญาครับเอาจนได้นะโอ้โหว่าทีมชาติชุดเนี่ยแนวรุกอ่ะเอกนิตสุพนัทแล้วก็สุภโชคนี่อายุไม่เยอะทั้งหมดเลยนะแล้วโอ้โหการประสานงานก็ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะดูครับหลุดเลยครับสุพนัทให้มาเอกนิตมีพื้นที่มีเวลาแล้วดีดด้วยซ้ายครับหนีมือผู้รักษาประตูของเขาจนได้เลยนะ
โอ้โหเอาจนได้ครับได้ประตูขึ้นนำอิรักไปแล้วครับโอ้โหกดดันมาหลายนาทีแล้วเอาจนได้ครับโอ้โหสะใจเลยครับสำหรับเอกนิษฐ์ปัญญาโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนที2คนเลยนะโอ้เสียงเชียร์ของเรามาทันทีเลยครับจังหวะนี้โยนมาอีกแล้วแล้วได้มงด้วยต้องระวังเลยนะลูกโยนของอิรักนี่เป็นลูกถนัดของเขาเลยครับแล้วชนาธิปทุ่มเร็วที่สารัตจะไปก็ไม่ผ่านล่ะครับเสียบอลซาฟาให้ไปอาลีหนีพันสามาได้อีกแล้วที่พันวันนี้เล่นดีครับแต่ว่ามีจังหวะฟาวนะเป็นของใครครับน่าจะเป็นของที่พันเนาะมากระแทกจังหวะนี้ผมคิดว่านะในนาทีที่75ครับมาดูตัวสำรองกันหน่อยดีกว่าโอ้โหนักเตะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเอกนิษฐ์ครับผมคิดว่านะผมจะดึงอ่ะในแดนกลางดึงลงมาอีกนิดหน่อยนะเพราะว่าเราได้ประตูขึ้นนำแล้วเราต้องการเกมที่ค่อนข้างที่จะแน่นขึ้นเนาะผมคิดว่าผมจะให้รัตนากรใหม่คามิครับลงมาแล้วผมจะให้ทิติพันธ์ขึ้นมาตรงนี้ทิติพันธ์เขาเล่นดีนะครับวันเนี้ยทางฝั่งขวานะผมคิดว่าผมจะให้โอกาสไปที่เจริญศักดิ์วงกรครับลงมาแทนสุประโชคเลยครับเผื่อเรามีจังหวะโต้กลับอ่ะเจริญศักดิ์เขามีความเร็วมากเลยครับโอเคในส่วนแดนหน้านะสุพนัทวันนี้ก็เล่นดีครับผมคิดว่าผมจะฉีกสุพนัทไปทางฝั่งซ้ายแล้วผมจะเปลี่ยนพี่เจออกนะเพราะว่าพี่เจวันเนี้ยค่อนข้างที่จะเงียบครับเงียบมากเลยเนาะแล้วให้สุประชัยใจเด็ดครับลงมาในส่วนปอกแขนผมจะให้ไปที่ธีรธรบุญมาทันเลยครับโอเคตัวสำรองของเรา3คนครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนนะซาฮาร่าครับฟรีคิกของอิรักนะซาฮาร่าโยนมาจังหวะนี้นฤบดินทร์หม่งเลี้ยวมาก่อนถึงสุประชัยครับสุประชัยใจเด็ดไหลไปช่องนี้นฤบดินทร์นฤบดินทร์ไปแล้วครับโตกลับครับนฤบดินทร์นฤบดินทร์มาแล้วแล้วมีใครประคองน่าจะเป็นรัตนากรนะให้ไปที่ทิติพันธ์โอ้ไม่ใช่รัตนากรโอ้โหประคองมาจังหวะนี้แล้วซัดด้วยซ้ายครับโอ้โตกลับของเราได้ผลนะแต่ว่ามันหลุดกรอบครับดูนะจังหวะนี้ทิติพันธ์ครับได้บอลแล้วซัดเลยครับโอ้โหประตูเขาก็ยืนห่างอยู่นะแต่ว่ามันหลุดกรอบครับเสียดายนะจังหวะนี้อมเบียดักได้สารัตให้ไปที่สุประชัยใจเด็ดได้บอลแล้วให้รัตนากรพึ่งลงมาโอ้โหจ่ายย้อนหลังจังหวะนี้ทิติพันธ์ต้องดักล่ะครับโอ้โหวันนี้เด่นจริงๆนะสำหรับทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับผมคิดว่าผมต้องให้เขาเป็นตัวจริงแล้วล่ะครับเพราะว่าการตัดเกมของทิติพันธ์น่ะแกเด่นมากเลยนะการกระแทกการอะไรอย่างเงี้ยแกแข็งแกร่งครับสำหรับทิติพันธ์เนาะโอเคมาเปิดมาจังหวะนี้สารัตมงให้สุพนัทเคลียร์ออกมาก่อนล่ะครับอันตรายนะมีสุประชัยคนเดียวก็สู้เขาไม่ได้ล่ะครับบอมมาอีกแล้วแม่นๆอุ้ยบอลเลยไปถึงชาติชัยสาดตูมเดียวมาเลยแม่นๆถึงเจริญศักดิ์ล่ะครับขอใช้ความเร็วหน่อยละกันครับสำหรับเจริญศักดิ์วงกรพึ่งลงมาครับพึ่งลงมาแล้วขอจี้หน่อยละกันสำหรับเจริญศักดิ์ดึงลอง1จังหวะโอ้โหเขาไม่หลงนะจิ้มไปที่บอลได้ครับจังหวะนี้เคลียร์ออกมาครับจังหวะที่ทอมเบียได้มงไหมได้มงแล้วบอลไปถึงสารัตอยู่เย็นแล้วฝั่งซ้ายมีสุพนัทฉีกออกมาจับได้โอ้โหมันยาวไปครับเขาก็ดักได้นะเคลียร์มารัตนากรมงถึงสารัตด้วยล่ะครับสารัตมีครับโอ้โหเจริญศักดิ์เข้าซ้ายจะดีด้วยขวาจังหวะนี้บอลมาถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทิติพันธ์ยกเข้ามาก็โอ้โหเขาไม่ปล่อยให้ผู้รักษาประตูเล่นนะเขาสกัดออกมาจังหวะนี้ยังได้อยู่แต่สารัตดักได้สารัตให้ไปที่สุประชัยเข้าขวาสุประชัยครบอันโอ้โชนเสาออกผมคิดว่าเข้าไปแล้วแต่กรรมการก็เป่าจบเกมไปเลยซึ่งวันเนี้ยนักเตะของเราฟอร์มดีกันมากๆเลยครับคว้า3แต้มแรกในเอเชียนคัพไปได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆซึ่งวันนี้ครับสุพนัทเหมือนตาครับคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ไปโอ้โหเป็น3แต้มแรกของทีมชาติไทยเลยเนาะในฟุตบอลเอเชียนคัพครับโอเคเดี๋ยวไปดูผลคู่อื่นกันบ้างนี่แหละครับผลคู่อื่นก็จะประมาณนี้โอ้โหซึ่งคู่เดียวกันในกลุ่มของเราอะทีมชาติจีนครับเสมอกับเวียดนามนะโอ้เดี๋ยวมาดูตารางคะแนนกันหน่อยซึ่งโอ้โหนี่แหละครับเวียดนามเขามี1แต้มอิรักมี3แต้มเท่าเดิมแล้วเราครับมี3แต้มครับแล้วทีมชาติจีนอันดับ1มี4แต้มโอ้โหแต้มแบบเนี้ยถือว่า
แย่งชิงอันดับ1กันมันแน่นอนครับในกลุ่ม B กลุ่มของเราเนาะเดี๋ยวไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างกลุ่ม C ก็โอ้โหอิหร่านแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะและสู่อุซเบย์กลุ่ม D เนาะอุซเบย์แล้วก็ออสเตรเลียโอ้โหซาอุผิดฟอร์มครับซาอุมีแต้มเดียวเท่านั้นนะโอเป็นอุซเบย์ครับเก็บ6แต้มเต็มนะโอ้โหในกลุ่ม A ก็จะมีกาตาร์และอาหรับเอมิเรตส์โอ้โหเกาหลีเหนือก็ผิดฟอร์มอันดับ3ของกลุ่มเฉยเลยครับโอ้โหต้องมันลุ้นกันล่ะครับว่ารอบน็อกเอาท์อ่ะทีมอย่างเกาหลีอ่ะแล้วก็ซาอุเนาะที่เป็นตัวเต็งอ่ะจะผ่านไปได้หรือเปล่าเนาะโอเคครับโอ้ซึ่งนัดถัดไปครับเราต้องเจอศัตรูที่รักเวียดนามครับโอ้โหซึ่งนัดถัดไปผมขอยกยอดไปใน EP ที่2เลยแล้วกันครับก่อนที่จะไป EP ที่2นะเรามาดูอันดับการทำประตูกันหน่อยครับโอ้โหนี่แหละครับการทำประตูก็จะมีเพียง2ประตูนะที่นำดาวซันบูอยู่ล่ะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วเรามีสุพนัทกับเอกนิดนะยิงไปคนละ1ประตูตามมาครับโอเคในส่วนของแอสซิสต์ก็จะประมาณนี้เนาะเราก็มีสุภโชคกับสุภนัทนะที่ทำแอสซิสต์ไปคนละ1เหมือนกันโอเคครับสำหรับรายการเอเชียนครับที่ผมได้มาคุมทีมในรายการนี้เป็นรายการขั้นเนาะสำหรับมาสเตอร์ลีกในการพักซีซั่นเนาะช่วงเนี้ยในมาสเตอร์ลีกมันเป็นการพักซีซั่นเนาะเราก็ปีกตัวมาเล่นฟุตบอลเอเชียนครับล่ะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะซึ่งโอ้โหผมคิดว่า EP ที่1นี่เป็น EP ที่ค่อนข้างที่จะครบรสชาติเลยเนาะมันมากครับถึงว่าเราแพ้จีนแต่ว่าเรามาเก็บใช้จากอิรักได้นะครับซึ่ง EP ที่2เราต้องเจอกับเวียดนามศัตรูที่รักโอ้โหมันแน่นอนมันแน่นอนครับโอเคซึ่ง EP 1ผมขอปิดไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอายุโอซิลด้วยครับผมก็อยู่ด้วยกันนานๆนะครับเพราะว่าผมอาจจะทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆรับชมกันตลอดแหละครับโอเคสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเรามาชมกัน EP ที่2แล้วเจอกันเวียดนามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ